ทำฮะมนุษย์ทนทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่มนุษย์ทนความอยุติธรรมไม่ได้แล้วก็ที่ใดในโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมที่นั่นจะไม่มีความสงบสุขเด็ดขาดนะผมเชื่ออย่างนี้แล้วผมเชื่อว่านี่เป็นสัจธรรมสิ่งนี้นี่ก็เลยทำให้ผมเนี่ยมาไตร่ตรองว่าประเทศเนี่ยควรจะต้องมีความยุติธรรมแล้วตลอดชีวิตของผมที่ผ่านมาเนี่ยผมต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมมาโดยตลอดเพราะผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยต้องมีสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมประเทศไทยถึงจะสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองได้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยมาในวันนี้เพื่อจะมาขอความเมตตาจากศาลทั้งนี้เนื่องจากผมเคารพกฎหมายผมเคารพกระบวนการยุติธรรมและเคารพศาลว่ากฎหมายกระบวนการยุติธรรมและศาลเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งประเทศที่จะสร้างความยุติธรรมขึ้นไ